ับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะมาฟังจ๊อก่อนนอนค่ะอารมณ์ดีก่อนเข้านอนกันไปจากพี่โสค่ะรู้สึกจริงเรื่องนี้เกี่ยวแท็กซี่นะทั้งสองเรื่องนะเรื่องแรกก็ว่าไอ้หนุ่มไปได้ไปนั่งในสบตาสาวมาใช่ไหมสบตาสาวมาเสร็จแล้วก็ปิ้งขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมามันต้องย่อมอะไรนะจบลงสารต่อความสัมพันธ์ก็พาไปนั่งชานเมืองไปนั่งรถนั่งชานเมืองนู่นนะก็ไปจุงจริงพอจุงจริงกำลังจะจุงจริงเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยนะก็จะเต็มแม็กแล้วเนี่ยสาวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนูไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีสังกัดนะหนูเป็นผู้หญิงที่หากินอ่ะฉะนั้นจะมาฟรีไม่ได้นะพี่จ่ายมาก่อนจ่ายมาก่อนนะจ่ายมาก่อนเลยนะ30 เหรียญดอลลาร์ใช่ไหมประมาณ1,000อ่ะหนูนี่นะไอ้หนุ่มว่าอ่ะไม่เป็นไรยอมอ่ะก็เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นั่งสักพักสาวก็บอกเสร็จแล้วตรงไงพี่เอาไงดีอ่ะจะเข้าเมืองยังพี่มีเรื่องจะบอกน้องว่าพี่ขับรถแท็กซี่กราฟนะขับรถเข้าเมืองตอนนี้ประมาณสัก40 เหรียญจะให้พาไปส่งจ่ายเงินเขาก่อน40 เหรียญยุติธรรมนะยุติธรรมเพราะว่าไม่ใช่ฟรีกันทั้งคู่เลยฟรีขับรถมานั่งแท็กซี่กราฟมาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีมากควรจะสานต่อกันเขาก็ควรจะจุ้งจิ้งกันคู่นี้ควรจุ้งจิ้งกันแล้วอีกเรื่องเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาใช่ไหมต่างกันแค่10 เหรียญเองใช่อีกเรื่องอันนี้กันแม่ไปรับลูกนั่งโรงเรียนใช่ไหมค่ำอ่ะแล้วเรียนพิเศษใช่ไหมแล้วกลับบ้านปุ๊บก็ขึ้นรถนั่งแท็กซี่ไปรถก็ติดใช่ไหมผมก็ตกไปเจอพวกกลุ่มผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ใต้ชายคาเป็นกลุ่มเลยแต่งตัวนะทาปงทาปากแดงๆใช่ไหม เด็กก็ถามแม่บอกแม่ผู้หญิงคนนั้นก็ทำอะไรกันนะเขาบอกอ๋อเขามารอสามีเขาไปทำงานข้างนอกแท็กซี่บอกว่าคุณนายคุณก็บอกลูกไปสิผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงนี่ผู้หญิงหากินเขามาหากินพูดไปสิเด็กจะได้รู้เรื่องไปเลยเด็กถามจริงป่ะแม่จริงจริงค่ะจริงจริงอย่างที่ว่าแท็กซี่ว่านั่นแหละว่าเออแล้วผู้นี้ถ้าผู้หญิงคนนี้ถ้าเขามีลูกมาเขาทำไมมาเลยอ๋อลูกไปขับแท็กซี่เราพูดความจริงพูดความจริงให้ลูกมันรู้เลยลูกออกมาลูกแท็กซี่มาแล้วพูดสรุปแล้วสองแม่ลูกสองแม่ลูกถึงที่หมายไหมคะถึงที่หมายใช่ไหมคะนอนสบายเลยนะทั้งสองเรื่องใช่ไหมเรานั่งแท็กซี่ฟรีเลยก็ไปเล่าให้แท็กซี่ฟังโดนแน่โดนแน่เรื่องแรกที่โดนแน่เรื่องแรกที่แท็กซี่ชอบพอเรื่องสองมันถีบลงรถเล่าใกล้ๆถึงที่หมายใกล้พอถึงหน้าบ้านแล้วเล่าเลยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของข้อใครใส่ข่าวแล้วนะคะขอบคุณพี่ชาร์ดด้วยวันนี้นะคะในค่ำคืนลอยกระทงผมต้องเตือนเพชรนะอย่าหยุดบ่อยเดี๋ยวผมยึดเลยอย่าหยุดบ่อยเมื่อวานผมไปเจอที่เซ็นทรัลเอมบาซีนะอ๋อนะไปเจอก็ไปด้วยเหรอไปต่างกรรมต่างงานกันคนละงานกันผมก็เลยยืนอยู่กันยืนรอเหยื่ออยู่นั่นนะคือเหยื่อจะมาเลี้ยงข้าวผมอ่ะเขาก็เดินมาเลยแต่ไกลนะเฮ้ยมาทำไงเนี่ยนะเขามาเจอลูกค้าตั้งแต่11 โมงเขาไปเดินกลับไปที่ร้านอาหารเพื่อไปเอาไอ้ใบเสร็จไปตอกบัตรไงไอ้แซมบัตรอ่ะใช่ไหมวันนี้ผมรอเหยื่อเนี่ยวันนี้ไม่มาเลยสงสัยมันลืมบอกมาดูนะบอกก็รอสักพักก็โทรไปตามบอกเดี๋ยวรอครึ่งชั่วโมงนี้มาถึงไปเจอนะกรุงเทพมหานครก็อย่าไปสารนะไปเจอคุณได้เจอคนอื่นด้วยนะที่นั่นน่ะเมื่อวานเนี่ยเจอคนอื่นด้วยไหมไม่เจอฝรั่งคุณอย่าว่ากรุงเทพมหานครเลยโลกมันกลมแล้วมันแคบด้วยบางทีเราไม่นึกว่าจะเจอมันเป็นโชคไหมล่ะเดินกับผู้หญิงเจอเมียไม่เคยไม่เจอถ้าเจอคงไม่จูโชคคงไม่อยู่ตอนนี้คงไม่มีชีวิตอยู่เจอแต่ว่าคิดไว้ก่อนมีสุนันท์มีสุนันท์พูดถึงพี่สุนันท์เฮ้ยคุณหาคุณอย่าพูดสิตัดเลยตัดเลยพอแล้วคุณสุนันท์เรื่องที่พูดนะเขาสารภาพไปแล้วเรื่องสารภาพแล้วเขาสารภาพแล้วเรื่องที่พูดนะแล้วต้องเคารพเมียบ่อยๆอย่าไปพูดนะมันเมื่อยมือเอาเบรกเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ลากันไปเลยดีกว่าค่ะนี่ไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ